แม้จะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานแต่การปฏิบัติหน้าที่ยังคงก้าวหน้าเสมอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D-Max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Homeสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวีท FM มาแล้วนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลและชีวิตเรื่องราวแขกรับเชิญที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลากหลายสาขาอาชีพนะคะที่มาพูดคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของเขาวันนี้เราคุยกันในอาชีพของตำรวจแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจธรรมดาด้วยนะคะเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะสวัสดีค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะต่อจากเมื่อวานใช่ไหมจะชกเลยเหรอคะนักมวยขึ้นมาถึงให้น้ำปุ๊บจะชกเลยใช่ไหมผมกำลังดีเมื่อวานนี้ก็คือท่านเล่าต่อในเรื่องของตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเบอร์2ใช่ไหมครับเพราะเบอร์1คือผบ.ตร.เบอร์2ก็เป็นเจรเป็นรองผบ.ตร.นะคะท่านเองได้เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นคือได้รับมอบหมายหน้าที่เกินตำแหน่งของเจรมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะที่ว่าเกินตำแหน่งของเจรมาก็คืออย่างนี้ไงฮะคือถ้าเผื่อทำตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็จะให้ผมก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลความประพฤติข้าราชการตำรวจการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจทั้งประเทศเลยว่ามันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องแก้ไขให้คำแนะนำลงโทษลงทันอะไรไปนะทีนี้ก็เอาหน้าที่ผมเนี่ยไปแบ่งให้รองคนอื่นๆใช่ไหมแล้วไปเอาหน้าที่อื่นๆมาแบ่งให้ผมก็เห็นว่าท่านมีความสามารถหลายด้านหรือเปล่าไม่ใช่เป็นมือปราบปฏิบัติงี้ทุกคนใช่ไหมเพราะรองบริหารฝ่ายบริหารยังต้องไปรับผิดชอบไอ้งานปราบปรามเลยอะไรเงี้ยนะเขาดูพุทธเดอะไลท์แมนอินทูเดอะไลท์จ็อบหรือเปล่าดูความไลท์ตัวเขาตามความพอใจนะเอาละสำหรับงานที่มอบให้ผมตอนที่เป็นเจรตำรวจชาตินะก็ให้ผมไปดูแลเรื่องการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้ไปดูแลเรื่องการลักรถยนต์จักรยานยนต์โอ้เยอะมากสมัยท่านก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือรถที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียใช่ไหมเอาทีละอย่างกันแล้วกันใช่ไหมฮะเรื่องลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนะครับมันก็มีไอ้กองตำรวจป่าไม้อยู่ถูกไหมขึ้นกับเราด้วยไหมฮะท่านตำรวจป่าไม้นี่อยู่ในความดูแลของอยู่ใต้กองบัญชาการสอบสวนกลางไงแต่เมื่อให้เรารับผิดชอบลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเราก็ยังมีมือที่หน้าที่ชัดเจนไงใช่ไหมแต่พอรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยเราก็ต้องไปใช้กองปราบใช้ท้องที่แล้วแต่มันไม่พวกนี้มันจะไม่มีหน้าที่หลักแล้วใช่เพราะทำจับฉ่ายเลยถูกไหมมันจะมั่วๆนะหรือรถจากมาเลเซียก็ต้องไปอาศัยท้องที่โอ้โหเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยของั้นเอาเรื่องป่าไม้ก่อนท่านเสรีพิสุทธิ์ว่าเรื่องป่าไม้นี่ผมก็ต้องไปคุยกับไอ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะกรมป่าไม้ขึ้นอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะที่เวลามอบงานให้ผมเนี่ยผู้บัญชาก็จะมอบงานเขาไม่ได้มอบเงินให้มอบภารกิจแต่ไม่มอบประมาณนะเราก็ต้องไม่มีเงินท่านทำงานได้หรือครับเพราะส่วนมากได้ยินได้พึ่งพาตัวเองไม่ได้ใช่ไหมพึ่งพาตัวเองแล้วหนึ่งก็ไปคุยอย่างเรื่องป่าไม้เนี่ยเรายังไปคุยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ๋อให้เขาช่วยงบประมาณบอกนะผมต้องมาช่วยงานคุณทำเนี่ยใช่ไหมแต่ผมไม่มีงบประมาณเนี่ยงบประมาณไอ้ตำรวจก็มีนิดๆหน่อยๆไอ้ตำรวจป่าไม้อะใช่ไหมแล้วเขาให้ไหมกระทรวงแต่เราจะให้เราทำงานเราไม่ใช่ทำงานประจำเราทำงานเป็นฝ่ายลุกค่ะนะต้องตรวจป่าปลาหมดใช่ไหมก็ไปขอเขาก็ได้มารู้ถ้าจำไม่ผิดก็สัก2ล้านนั่นก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะแต่จริงๆแล้วการป้องกันมันต้องทั้งประเทศใช่ไหมเอาละคุณจะดูง่ายๆนะป่าไม้จะถูกทำลายไหมอะไรต่างๆถูกนะทำลายเยอะไม่เราจะดูเนี่ยคุณต้องเอาตัวหนึ่งเราละใช่ไหมสองเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมป่าไม้ใช่ไหมมาเลยขับรถไปดูมองเห็นไหมไม่เห็นต้องนู่นเลยต้องบินกันอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องบินกันทั่วประเทศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมก็สั่งให้ผู้จัดการทุกพื้นที่ประสานป่าไม้เขตเขิดทั้งหมดนะตำรวจพื้นที่ทั้งหมดขึ้นบินดูสำรวจตรงไหนนะมันถูกทำลายบ้างอะไรแต่อะไรก็เยอะไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเงิน2ล้านไม่พอหรอกกระจอกใช่ไหมเราจับไม่ได้เลยเหรอท่านหรือว่าเรารู้แต่ว่าเราสู้อิทธิพลไม่ได้มันนี่ขั้นสำรวจก่อนเพราะฉะนั้นเราก็รู้แหละเขาจะต้องรายงานเรามาละตรงไหนถูกทำลายบ้างตรงไหนถูกทำลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีปกปิดข้อมูลท่านบ้างไหมคะมันจะมีไม่มีเราก็ยังไม่มีโอกาสตรวจสอบหรอกพอรายงานขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องวางแผนเห็นไหมที่จะเข้าไปปราบปรามใช่ไหมนี่ไอ้เองสมมติว่าจะปราบปราม
ผู้ลักลอบต่อรายป่าเนี่ยเห็นป่าตรงเนี้ยถูกทำลายค่ะค่ะเอาฮอไปลงพอไปลงปุ๊บมันก็หนีแล้วเราก็เจอแต่ไอ้ต้นไม้ที่ถูกตัดเพราะมันวิ่งหนีไม่ได้มันวิ่งหนีได้ไม้มันคงหนีไปแล้วไม่เป็นของกลางแล้วเราจะไปจับมันได้ยังไงถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นไปเนี่ยต้องไปทางภาคพื้นดินอย่างเดียวต้องไปเข้าเฝ้าต้องไปเฝ้าใช่ไหมป่าเลยเนี่ยมีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมีจุดให้เข้าแล้วว่าจะต้องเข้าที่นั้นต้องแล้วก็ต้องให้ทุกหน่วยเข้าพื้นที่นี่มันใช้งบประมาณใช้เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะผมก็ต้องมานั่งตั้งมูลนิธิของผมนะจัดแข่งขันโบว์ลิ่งจัดแข่งขันชกมวยจัดแข่งขันอะไรเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้เอาเงินมาใช้ในการทำงานไม่ว่าจะปราบไม้ปราบรถยนต์จักรยานยนต์อะไรต่างๆแนวเดียวกันก็คือใช้งบประมาณภาคของมูลนิธิมาช่วยซึ่งถ้าเป็นรถยนต์จักรยานยนต์อะไรเงี้ยไม่มีหน่วยอื่นเขาสนับสนุนเลยเห็นไหมใช่เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงต้องพึ่งตัวเองหมดถูกไหมเอาละในการลักลอบตัดไม้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็ทำงานไปได้จับตัวใหญ่ๆได้บ้างไหมสมัยท่านช่วงนั้นก็ไม่มีนะจับใหญ่ไม่ได้เพราะว่าไอ้การตัดไม้จริงๆแล้วมันก็เป็นการบุกรุกโดยเฉพาะภาคใต้มันเยอะเลยนะจะบินไปเนี่ยนะจะเห็นโกนก็ไปโค่นบนเขาไปทำยางเท่านั้นนะคือมันพูดยากนะทำไมล่ะตำรวจก็รู้กรมป่าไม้เดี๋ยวดิพูดยากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราควรจะใช้พื้นที่นะในประเทศเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดถูกไหมค่ะไม่ใช่ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายถึงการตัดไม้ทำลายป่านะหมายถึงการใช้พื้นที่ให้คุ้มก็พอคุณไม่ยอมอนุญาตให้เขาก็ต้องไปหาลักลอบสิถูกไหมใช่ไหมแต่ถ้าคุณอนุญาตให้เขาใช้พื้นที่ใช่ไหมให้เขาเช่าราคาถูกๆนะในทุนทั้งหลายให้เช่าแล้วเขาปลูกป่าทำอะไรแต่อะไรแล้วถึงเวลาตัดเวลาแต่อะไรมันก็เป็นระบบถูกไหมนะแต่นี่คุณอะไรคุณเขาไม่ให้อะไรก็ไม่ให้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยมันขี้เกียจอะไรก็ไม่ให้ทุกอย่างอะไรก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นมันก็คนมันเกิดมากขึ้นเดี๋ยวที่เขาไม่ได้ตัดเขาปลูกปลูกป่าก็คุณไม่ให้เขาเช่าอ่ะใช่ไหมไม่เขาปลูกป่าแล้วคุณไปปลูกเองอย่างเงี้ยใช่ไหมใครดูแลเราเห็นไหมเนี่ยจะเห็นว่าป่าไม้น่ะเอางบประมาณไปเยอะแยะเลยอย่างคดีก้ายางที่กำลังใกล้พิพากษาที่ว่าคราวที่แล้วคุณเนวินก็เกี่ยวข้องด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เอางบประมาณไปปลูกยางใช่ไหมแล้วก็ไปทุจริตกันปลูกป่าเหมือนกันเอางบประมาณไปแล้วก็ไปทุจริตกันบอกปลูก100 ล้านต้นปลูกแล้วโอ้ใครจะมานั่งนับ100 ล้านต้นไอ้พวกนั้นก็ทำโกงกันไปแล้วไปปลูกใครไปดูแลก็ตายละลายไปหมดครบไม่ครบตายหมดสู้ให้พื้นที่ให้เขาเช่าให้เขาปลูกให้เขาปลูกฟรียังได้เลยไม่ต้องให้เขาเช่าแล้วให้เขาปลูกจริงๆถูกไหมป่ามันก็จะไม่หมดแล้วพอเขาปลูกแล้วมันก็เป็นป่าถูกไหมแต่เขาก็นะต้องตัดเอาประโยชน์จากไม้อยู่ดีเอ้าก็เขาลงทุนก็ต้องให้เขาดิเอางั้นป่าใช่ไหมแล้วเราก็เก็บภาษีสิน้ำมันก็ท่วมเปล่าท่านไม่จะไปท่วมยังไงเล่าก็ไม่ได้ไปตัดไอ้ของมีไอ้ป่าหุโขดที่เสื่อมโทรมอยู่แล้วค่อยเอามาใช้นะเยอะแยะไปหมดนะค่ะก็ไม่ทำกันก็ผมก็ทำได้เท่าที่ทำได้อะนะนะก็มีการจับนู่นจับนี่อะไรต่างๆบ้างนะเออแต่มีอ๋อแต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องจำผิดตอนนั้นเป็นเรื่องผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางที่จับไม้สักได้เยอะแยะที่ว่ามีขุดหลุมเพื่อจะเอาไม้สักที่ตัดมาลงไปฝังแล้วกลบหรือเผอิญแล้วบินเห็นใช่ไหมก็ไปจับมาก่อนจนกระทั่งมีเงินเอาไปยัดให้นายกอะไรต่างๆเนี่ยสมัยนั้นฉะนั้นเล่าให้ฟังแล้วนี่ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่มีจับใหญ่อะไรก็เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปก็จับรายเล็กรายน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือในส่วนของเรื่องป่าไม้แต่คราวนี้เรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่รถนำเข้าจากมาเลเซียที่มาสวมทะเบียนเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นเจเรจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหามาตลอดยังไม่แก้ได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าที่มันแก้ไม่ได้สักทีเรื่องจักรยานยนต์รถยนต์รถสวมทะเบียนเหล่านี้ช่วงหน้าค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4ท่านผู้ฟังคะห้องรับแขกสวิต FM พูดคุยกันนะคะกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแล้วก็คุยกันในเรื่องของชีวิตการทำงานของท่านแล้วต้องยอมรับด้วยนะคะว่าปัญหาที่ท่านเจอสมัยเป็นเจเรนะคะ
จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่คาราคาสั่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะท่านเสรีพิสุทธิ์ครับครับก็อย่างนี้ฮะคือไอ้ที่ผมเป็นเจรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการป้องกันปราบปรามการจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะรวมทั้งที่มาลักลอบจากต่างประเทศเข้ามาหรือขโมยจากเราไปให้ต่างประเทศไปให้ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอ้าวแล้วต้นเหตุอยู่ที่ไหนคะใช่ไหมคือเป็นการแก้ปัญหาที่ไปไม่ค่อยอย่างตำรวจท้องที่อย่างเงี้ยนะถ้าคุณเคยขึ้นโรงพักก็ไปดูเนี่ยท้องที่เขาก็มีอยู่เนี่ยมีอยู่50คนมีอยู่100คนใช่ไหมถ้าใหญ่หน่อยก็100กว่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งคนอีกนะเขาก็ไปทำหน้าที่ทั้งธุรการใช่ไหมมีหน้าที่จราจรมีหน้าที่คอยป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่เมื่อเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่ากันอะไรต่างๆรวมทั้งรถหายรถเถยเขาก็ต้องไปสืบสวนใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้ก็วันนี้เข้าเวรพรุ่งนี้ก็เข้าเวรมะรืนก็เข้าเวรเนี่ยนะพอใครมาแจ้งรถหายแล้วเขาจะมีปัญญาเอาปัญญาเอาเวลาไปตามจับที่ไหนล่ะก็พรุ่งนี้ก็เวรไม่คือมันยังไม่เป็นระบบไงคือผมเสนอให้แล้วก็ไม่ทำเสนอแบบไหนที่บอกว่าไม่ทำคือมันจะต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นมารับผิดชอบเรื่องรถถ้าเราพูดเรื่องรถก็ต้องนะเพราะว่าผมตอนนั้นผมก็รายงานคุณโควิดไปว่าในปีหนึ่งเนี่ยสถิติรถยนต์มันหายเท่าไหร่รถบรรทุกหายเท่าไหร่จักรยานยนต์เท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่นะฮะหลายพันล้านนะเมื่อหลายพันล้านเนี่ยของเรามันจะเป็นอย่างนี้ประเทศเราเหมือนกลางๆพอขโมยจากเราใช่ไหมไอ้ประเทศที่มันด้อยกับเราพวกมาเลพวกลาวเนี่ยมันก็ซื้อไปต่อเพราะฉะนั้นรถจากเราก็จะข้ามไปเขมรจะมากใช่ไหมเมื่อกี้อาจจะพูดผิดมาเลเป็นเขมรกับลาวไปมากนี่เขมรพื้นดินมันต่อกันมันไปง่ายหน่อยลาวแม่น้ำโขงไปยากหน่อยใช่ไหมพม่าก็ง่ายแม่สอดใช่ป่ะตัวหนึ่งแต่ประเทศมาเลนะรถดีๆมันเยอะมันก็จะมีการสั่งเข้ามาถูกไหมเข้ามาเราอะไรเงี้ยมันวนกันอยู่เงี้ยทีนี้ก็เคยเสนอคุณโควิดเนี่ยก็ยกตัวอย่างเขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันเจ้ามีหน่วยงานรับผิดชอบช่วยเหลือตำรวจพื้นที่เขาก็เห็นมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมไอ้ศูนย์เนี่ยมันก็คือเฉพาะกิจก็จะมาก็ตั้งเป็นศูนย์แล้วก็ดึงคนนู้นคนนี้มาช่วยใช่อย่างเงี้ยมันก็กำลังพื้นที่มันขาดก็อย่างเมื่อกี้ยกไม่ใช่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพอเรื่องป่าไม้ก็มีกองตำรวจป่าไม้ก็ยังดีหน่อยพอมีเรื่องเศรษฐกิจก็กองตำรวจเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่เรื่องรถไม่มีใช่ไหมทั้งนั้นที่เสียหายเยอะเหมือนกันผมเสนอให้ตั้งก็ไม่ตั้งนะในยุคผมน่ะเรียบร้อยแล้วพอดีเปลี่ยนถูกผมเปลี่ยนพอดีก็เลยคุณพัชรวาเขาไม่ทำอีกนะครับก็เลยคาราคาสั่งเขาไม่ทำก็เลยจบไปดีมันไม่คาราคาสั่งใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เมื่อไม่มีใช่ไหมก็ต้องมานั่งแก้ไขไปเฉพาะหน้าโดยให้ผมเป็นหัวหน้ารับผิดชอบมือไม้มันก็ไม่มีกองตำรวจป่าไม้เป็นที่เป็นชี้เป็นอ่านอย่างเงี้ยมันก็ตำรวจโรงพักอ่ะบุคลากรโดยตรงนะมันก็ไม่มีก็ใช้ตำรวจโรงพักเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ติดเวรยามไปติดอะไรต่ออย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปเรียกคนเข้ามาสัก20คนนั่นเองมาช่วยเราก็แค่นี้เองไอ้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีภาระงานปกติมาอะไรต่ออย่างเงี้ยนะงั้นก็ไม่ต้องไปหวังผลหรอกค่ะถ้าเกิดคนไม่พร้อมเอาล่ะเราก็สืบทำมันก็เป็นการแก้ปัญหาจับนู่นจับนี่ได้บ้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะรถที่ขโมยไปก็จะออกนะก็ประสานด่านเดินอะไรต่างๆก็จับได้บ้างนะแต่คิดเป็นสถิติละถือว่าน้อยมากไม่ประสบความสำเร็จหรอกใช่ไหมถามท่านเลยนะถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หายให้ได้จริงๆในเมืองไทยเนี่ยต้องทำยังไงนะก็ตั้งหน่วยรับผิดชอบด้วยไงตั้งหน่วยก็คืออย่างที่ท่านเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะตรงนี้เดี๋ยวถามทีหลังเอาตรงนี้ซะก่อน คือพอทำแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีคนคือผมทำงานจะมีคนช่วยตัวช่วย คือประชาชนหรือตำรวจที่ดีๆเขาจะช่วยเพื่อให้เราทำงานได้ตลอดเพราะเขารู้เราทำจริงเดี๋ยวเขาแจ้งมาว่าไอ้ที่ศูนย์ปราบรถนครบาลเนี่ยนะที่พญาไทเนี่ยเนี่ยไปจับยึดรถมาได้เยอะแยะเลยนะแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวกันเอาไปขายกันบ้างอะไรต่างๆอันนี้นะครับที่ตำรวจใช่ไหมฮะเราก็ใช่ที่ดับเพลิงพญาไทเนี่ยแต่ก่อนเป็นศูนย์ก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบดูมีนะมีแต่ถูกผิดยังไงไม่รู้ใช่ไหมพอถึงเวลาปั๊บใช่ไหมวันวอเวลาเราก็จัดวางแผนจัดวันเวลานอนตำรวจจับตำรวจเหรอก็วันเวลาก็เอาตำรวจของเราเนี่ยไปตรวจทางข้าวเลยเดี๋ยวรถมาปั๊บก็เจอไอ้ตำรวจ
ที่เอารถที่จับไปเนี่ยเอาไปใช้ปั๊บจับมัดจับได้จับได้นะสัก 4-5 คันแล้วก็ตรวจสอบดูนะนะก็พบว่ายึดรถได้ 40-50 คันมั้งโอ้โหนะเป็นรถที่ไอ้ศูนย์ปราบรถยนต์จักรยานยนต์ที่นครบาลเนี่ยไปยึดมาเราไม่ทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมพอยึดมาถ้าเป็นรถต่างประเทศยึดมาปุ๊บก็ไปหัวกับกรมศุลไปนั่นรังวงรางวัลกันที่เราเคยได้ยินนะแล้วก็ไปเราไปเปลี่ยนตอกเลขตะบงทะเบียนเปลี่ยนป้ายขายต่อใหม่นะรถดีๆก็มีอะไรต่างๆนะยังมีเลยนะพอตำรวจคนวันนี้ปั๊บนะพอดูยังไม่ทำบันทึกเลยนะเดี๋ยวไปเย็นปั๊บหายวุบไปเลยรถหายไปเลยก็ต้องนะสอบสวนดำเนินคดีกันนะเรื่องนี้แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนกันก็เราก็ไม่ได้ละเว้นถ้าเป็นตำรวจด้วยกันทำผิดก็เจอก็ลงโทษลงทันกันไปนะแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีที่ปปช.ด้วยนะเรื่องอันนี้เพราะอะไรเพราะทุจริตต่อหน้าที่ไงแล้วพอตรวจรถในนั้นก็มีรถของมาเลเซียเข้ามาด้วยใช่ไหมก็พอมีรถของมาเลเซียเข้ามาปุ๊บก็เลยประสานไปทางอธิบดีตำรวจมาเลเซียเขาก็ส่งบัญชีเลยตัวเลขผมจำได้ไม่แน่นอนรถเข้าพันกว่าคันที่หายมาในประเทศไทยเนี่ยนะหายประเทศไทยจักรยานยนต์เท่าไหร่ที่หายมาเราก็ต้องมารับผิดชอบเนี่ยทั้งตรวจเหล่านี้อีกนะเพราะมันมีทั้งรถไทยรถเทศหายนะก็ตรวจสอบจนกระทั่งได้รถของมาเลเนี่ยกลับคืนมาประมาณ50กว่าคันใช่ไหมก็ทำพิธีเรียกส่งคืนเข้าอะไรต่างๆคนดีใจใหญ่เลยนะทำเป็นเรียบร้อยทู่เทิดมาเลยอะไรต่างๆมานั่นหมดนะแต่อีกส่วนนึงเวลารถเราไปต่างประเทศเนี่ยนะเขาส่งคืนบ้างไหมไม่ยอมส่งคืนเลยพวกนี้นะไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นนะครับมันทำให้ต้นทุนประเทศเขาถูกเป็นวิธีการที่จะทำให้มันสามารถปราบปรามป้องกันและปราบปรามเรื่องการโจรกรรมรถดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในตอนที่ผมเป็นผบ.นะครับก็ทำภารกิจการแบ่งส่วนราชการใหม่นะครับไม่ใช่ให้กองปราบนะกองปราบตอนนี้มันมี5-6กองกับเนี่ยมันเล็กนิดเดียวกองปราบสมัยนี้มันเท่ากับกองปราบเมื่อปี2492เท่ากันเลยนะตั้งแต่ตอนผมเกิดนะแล้วมันจะรับผิดชอบอะไรผมเกิด91นะแล้วมันจะรับผิดชอบตอนนั้นมันพลเมืองกี่คนใช่ไหมรถกี่คันความผิดอะไรมันก็ไม่มีมันก็เท่านี้อันนี้รถเยอะขึ้นแต่คนทำงานก็เท่าเดิมผมแยกตอนนั้นนะหน่วยงานที่ทำเนี่ยกองปราบเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนเอากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปชื่อยุบกองปราบไปรับผิดชอบงานกองปราบโดยเฉพาะและขยายใหญ่ขึ้นจากกองปราบกองข้าการเดียวก็เป็น5กองข้าการส่วนงานของสอบสวนกลางอื่นๆนะก็เป็นงานกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษอย่างป่าไม้ก็ถือเป็นคดีพิเศษเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นคดีพิเศษเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษไปกองปราบปรามก็รับผิดชอบอาชญากรรมหมดใช่ไหมกองหนึ่งรับผิดชอบชีวิตทรัพย์สินกองสองรับผิดชอบกองหนึ่งรับชีวิตร่างกายกองสองรับทรัพย์สินอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกองหนึ่งรับผิดชอบเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์รถอะไรต่างโดยเฉพาะไงใช่ไหมแต่ยังทำไม่เสร็จนะใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกกองหนึ่งนะที่รับผิดชอบอะไรนะติดตามตามหมายจับอย่างเดียวใช่ไหมหมายจับตำรวจทั้งหมดที่ส่งมาทั่วประเทศเนี่ยที่มักที่ไอกองทะเบียนไอกองไออันเนี้ยมาติดปากนะที่รวบรวมหมายจับเนี่ยนะปั๊บเนี่ยมันก็รวมเป็นเอกสารอยู่แค่นั้นแต่ไม่มีคนทำต้องมาทำเป็นปฏิทินเหมือนผู้การอยู่ต้องไม่มีคนทำที่หนึ่งไอ้นั่นเขาช่วยตัวเองเรื่องของเขาใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่เพราะในนามพตร.เนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยไปตามสนับสนุนประชาชนเขาจะได้ดีใจว่าจับคนร้ายได้บ้างผ่านกฤษฎีกาแล้วนะค่ะขั้นตอนอีกนิดเดียวผมก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไปโปรดเกล้าลงนามในพระราชกฤษฎีกาสมัครยายผมพอดีนะคุณพระเจ้าวาดก็มาแทนก็ไม่เอาจนกระทั่งบัดนี้ก็เลยไม่มีถือว่าคารากาซังไหมถ้าเกิดผบ.คนต่อไปเข้ามาปุ๊บจิบส่งต่อจากกฤษฎีกาเข้าครม.ได้ไหมฮะหรือไม่ได้ต้องนับหนึ่งทำได้ใหม่ทำได้ตลอดอ่ะขอให้ผบ.ตลอดคนใหม่สนใจดูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรื่องนี้มันก็เลยทุกวันนี้มันก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก็เลยหายไปเรื่อยๆเพราะผมคิดดูแล้วนี่ว่าถ้าตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะนะต้องใช้ตำรวจชั้นยศใดจำนวนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่อะไรต่ออะไรเงี้ยนะมันคุ้มมันคุ้มกันกับไอ้ที่รถหายรถหายใช่ไหมเพราะปีหนึ่งหายมากจับได้ไม่ถึง 3% มั้งนะครับโอ้ยตายแล้วใช่ไหมมันไม่มียาจะไปจับหรอก
พราะมันขึ้นไปนู่นปุ๊บเดี๋ยวมันมีแก๊งถอดเทิดสลายย่อยเอาอะไรไปขายแบบหมดละเข้าเชียงกงเข้าอะไรมองเรามองก็ไม่รู้ละใช่ๆแล้วมันเยอะๆเราจะไปดูยังไงมันเหมือนกันหมดมันแยกชิ้นหมดแล้วมันเหมือนกันหมดใช่ไหมค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละค่ะนี่คือเรื่องของการปราบปรามนะคะจักรยานยนต์รถยนต์รถที่เข้ามาสวมทะเบียนจากต่างประเทศเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราจะมาติดตามกันต่อเรื่องทุจริตลำไยดังมากสมัยปี2545-2547ประมาณนั้นนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เข้าไปช่วยเขาด้วยวันพรุ่งนี้ติดตามกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ